สามัญประจำบ้านตอนน้ำเข้าหูไม่รู้จะเอาออกยังไงอะนั่นไงเป็นไงมันดีบอกแล้ววงเนี่ยมันทุกเพลงมันอะไรของพี่น้ำเข้าหูผมเมื่อกี้ผมสระผมมายังไม่ออกสักทีอ่ะหรอมาแล้วเนี่ยพี่ช่วยนี่ไงลองใช้ผ้าผืนใหญ่โอ๊ยเจ็บเจ็บพี่เจ็บเหรอสงสัยมันใหญ่ไปแน่เลยต้องทำอะไรพี่เป่า อยู่นิ่งๆนี่พอพี่พี่ดูการ์ตูนมากไปว่าเนี่ยมันจะออกได้ไงหูไม่ได้เชื่อมกันเดี๋ยวนะผมเอาคัตเติ้ลบัตมาพี่ว่าจะมาแคะหูพอดีเลยต้องบอกเลยตอนนี้เนี่ยทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอย่าทำแบบนี้นะคะพยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้วน้ำเข้าหูใช่ไหมคะใช่ครับการที่น้ำเข้าหูแล้วเอาคัตเติ้ลบัตแย่ลงไปในหูเนี่ยเพราะคิดว่ามันจะซับน้ำเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดนะคะมันผิดยังไงอะคะก็ใช้แบบนี้มาตลอดเลยเพราะคัตเติ้ลบัตเนี่ยจะดันน้ำแล้วก็ขี้หูเนี่ยให้ลงลึกลงไปนะคะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดแผลถลอกแล้วถ้าอย่างนี้นี่มันมีวิธีแก้ยังไงบ้างอะคะมีหลายวิธีเลยค่ะวิธีที่1 นะคะเอียงศีรษะให้หูข้างที่มีน้ำขนานกับพื้นเพื่อให้น้ำไหลออกมาค่ะอาจจะลองเขย่าตัวเบาๆก็ได้นะคะข้อต่อไปเอียงศีรษะวางหูข้างที่มีน้ำลงบนฝ่ามือจากนั้นใช้ฝ่ามือกดหูเบาๆนะคะแล้วก็คลายออกทำซ้ำแบบนี้จนกระทั่งน้ำไหลออกมาค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะหากทำในขณะที่ไม่ได้เอียงหูลงมาขนานกับพื้นแรงดันอาจจะยิ่งทำให้น้ำไหลลึกลงไปฝ่าเดิมก็ได้นะคะข้อต่อไปค่ะให้คุณหายใจเข้าลึกๆจากนั้นปิดปากให้สนิทใช้นิ้วมือบีบจมูกให้แน่นจากนั้นเอียงศีรษะข้างที่น้ำเข้าลงแล้วค่อยๆหายใจออกนะคะแต่วิธีนี้มีข้อควรระวังนะคะห้ามหายใจออกอย่างรุนแรงเพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่แก้วหูได้ค่ะถ้าทำทุกวิธีแล้วยังไม่หายนะคะต้องไปหาหมอค่ะเพราะคุณหมอจะมีเครื่องมือในการดูดน้ำออกจากหูวิธีนี้หายแน่นอนค่ะขอบคุณคุณพยาบาลมากนะคะนี่เข้าใจผิดกันมาตั้งนานไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน